นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลทะทันติสัปัญญาวทันโยวิตมัชชราติเตณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในวติกะสาติกะกถาพารณาเรื่องการถวายผ้าอาบน้ำฝนเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีของท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมกันในสถานที่แห่งนี้เนื่องในวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมและยังถือเป็นประเพณีของการถวายผ้าอาบน้ำฝนที่ทำมาการตั้งแต่สมัยพุทธกาลการแสดงพระธรรมเทศนาท่านถือว่าเป็นเหตุให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้5ประการด้วยกันดังพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นั่นก็คือในประการแรกภิกษุทั้งหลายเล่าเรียนธรรมคือสุตะขัยยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอโพตะธรรมเวทัลละในประการที่สองภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแล้วและกล่าวกับผู้อื่นโดยพิสดารในประการที่สามภิกษุทั้งหลายบอกธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารในประการที่สี่ภิกษุทั้งหลายทำการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารและในประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายตึกตองเพ่งพิจารณาด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแล้วในธรรมห้าประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสถิตมั่นไม่ฟั่นเฟือเลือนหายไปแห่งพระสัทธรรมอันพระธรรมนำสิ่งดีสู่ชีวิตเป็นเข็มทิศชี้ทางความดีชั่วเมื่อมีธรรมตามรักษาคุ้มครองตัวไม่หมองงัวชีวิตงามด้วยพระธรรมการฟังธรรมจัดว่าเป็นการทำกุศลและกุศลนั้นก็แปลว่าสิ่งที่ตัดความชั่วนิยมใช้กับคำว่าบุญเช่นคำว่าบุญกุศลถ้าใช้คู่กับกรรมเรียกว่ากุศลกรรมและยังมีคำว่ากุศลผลบุญคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขผลบุญที่ทำจะให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันและยังเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจและเป็นอุปถัมภกรรมตามให้ผลในสัมปรายภพโลกเบื้องหน้าต่อไปทำบุญบุญส่งให้เห็นผล
ทำบาปบาปปลุกลนหลากร้อนตอนทำและตอนดอนสุขทุกข์สนองแห่แก่ป่วยและม้วยต้อนผัดช้าได้หรือวันนี้จะนำเรื่องการถวายผ้าอาบน้ำฝนมาเทศให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังความเป็นมาเพราะในทุกๆปีญาติโยมก็จะถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ครั้งหนึ่งการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นถือว่าเป็นการทานคือทำได้เฉพาะการเฉพาะเวลาเท่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องผ้าอาบน้ำฝนก็เป็นผ้าสำหรับใช้ส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำของพระภิกษุถ้าเปรียบเป็นผ้าของญาติโยมก็เหมือนผ้าขาวม้าของโยมผู้ชายที่ใช้นุ่งอาบน้ำนั่นเองประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าวาสิกะสาดกคือผ้าเปลี่ยนสำหรับส่งน้ำฝนของพระสงฆ์เป็นลักษณะผ้านั้นมีลักษณะคล้ายๆกับผ้าสบงโดยปกติเครื่องใช้ของพระภิกษุตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเอาไว้ที่ใช้ได้เป็นประจำตัวที่เรียกว่าอัฐบริขารก็ได้แก่สบงจีวรสังฆติเข็มบาตรลัดประคตธรรมกรกคือกระบอกกองน้ำและมีดโกนแต่ช่วงหน้าฝนในการจำพรรษาสมัยต้นพุทธกาลนั้นพระสงฆ์มีเพียงสบงผืนเดียวจะอาบน้ำฝนก็ไม่มีผ้าที่จะผัดเปลี่ยนก็เลยเปลือยกายอาบน้ำฝนทำให้ดูไม่งามและทำคล้ายๆกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนานางวิสาขามหาอุบาสิกาจึงคิดหาอุบายวิธีถวายผ้าวาสิกะสาดกที่เรียกกันว่าผ้าอาบน้ำฝนก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์นั้นได้ผัดเปลี่ยนกับสบงจนเป็นประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนจนมาถึงปัจจุบันนี้โดยปรากฏสาเหตุความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนในพระไตรปิฎกว่าครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลพระศาสดาประทับอยู่ณที่เชตวันมหาวิหารนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้มาฟังธรรมแล้วทูลอาราธนาพระศาสดาพร้อมทั้งหมู่ภิกษุให้ไปฉันภัตตาหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้นในเวลารุ่งขึ้นเวลาเช้าฝนตกลงมาครั้งใหญ่พระสงฆ์ทั้งหลายไม่มีผ้าอาบน้ำฝนจึงออกมาส่งน้ำฝนกันโดยอาการเปื่อยกายท่ามกลางสายฝนพอดีนางวิสาขามหาอุบาสิกาสั่งให้ทาสีไปนิมนต์ภิกษุมารับภัตตาหารที่บ้านของตนเมื่อนางทาสีไปถึงวัดเชตวันก็ไม่เห็นภิกษุเห็นแต่มีแต่คนอาบน้ำฝนแต่เปลืองกายล่อนจ้อนนางทาสีก็เข้าใจว่าชรอยเป็นอาชีวกเข้ามาอยู่ในวัดมองแล้วไม่เห็นพระภิกษุจึงกลับไปบอกนางวิสาขาส่วนนางวิสาขานั้นถือว่าเป็นหญิงที่ฉลาดรู้แจ้งเหตุการณ์ทั้งปวง
เมื่อถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเสร็จแล้วก็ได้ถือโอกาสขอพรแปดประการต่อพระศาสดาพระศาสดาทรงอนุญาตพรทั้งแปดประการผ้าอาบน้ำฝนเพื่อที่จะผัดเปลี่ยนกับสบงเพื่อที่ปกปิดร่างกายไม่ให้แลดูน่าเกลียดฉะนั้นพรแปดประการที่นางวิสาขาขอต่อพระพุทธเจ้าจึงมีเรื่องเหล่านี้ก็คือในประการแรกขอถวายผ้าวัติกะสาดกแก่พระสงฆ์เพื่อที่ใช้ปกปิดร่างกายในเวลาอาบน้ำในประการที่สองขอถวายพัดแด่พระอาคันตุกะเนื่องจากพระอาคันตุกะที่มาจากทางไกลไม่ชำนาญในหนทางบิณฑบาตในประการที่สามขอถวายคมิกะพัดแก่ภิกษุที่เตรียมตัวจะออกเดินทางไปกับหมู่กองเกวียนในประการที่สี่ขอถวายคีลานพัดแก่พระอาพาธเพื่อไม่ให้พระอาพาธนั้นมีโรคกำเริบพรข้อที่ห้าขอถวายพัดแก่พระผู้พยาบาลภิกษุอาพาธเพื่อให้ท่านนำคีลานพัดไปถวายพระอาพาธได้ตรงตามเวลาและพระพยาบาลจะได้ไม่อดอาหารพรข้อที่6ขอถวายคีลานเภสัชแก่พระภิกษุอาพาธเพื่อให้ความอาพาธนั้นได้ทุเลาลงพรข้อที่7ขอถวายยาคูเป็นประจำแก่พระสงฆ์และพรข้อที่8ขอถวายผ้าโอทกสาดกแก่นางภิกษุณีเพื่อปกปิดความไม่งามและจะได้ไม่ถูกเยาะเย้ยจากบุคคลนอกศาสนานางวิสาขาโดยให้เหตุผลในการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นว่าเพื่อปกปิดร่างกายในเวลาพระส่งน้ำจะได้ไม่ดูไม่น่าเกลียดนางวิสาขาจึงเป็นอุบาสิกาคนแรกที่ได้รับอนุญาตให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ผ้าอาบน้ำฝนจึงถือเป็นบริขารพิเศษพระศาสดาอนุญาตให้พระสงฆ์ใช้ได้จึงจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามหลักของพระวินัยไม่เช่นนั้นแล้วพระสงฆ์จะต้องอาบัตินิสสักขิยปาจิตติหลักการทำผ้าอาบน้ำฝนก็คือต้องทำผ้าให้ฟ้าและยาวตามขนาดพระวินัยได้กำหนดเอาไว้คือยาว6คืบพระสุคตกว้าง2คืบครึ่งตามมาตราปัจจุบันคือยาว4ศอก3กระเบียดกว้าง1ศอก1คืบ4นิ้ว1กระเบียดถ้าหากมีความใหญ่ไปกว่านี้จะต้องตัดออกเพราะถ้าไม่ตัดออกให้ได้ขนาดก็จะเป็นอาบัติและปรงอาบัติไม่ได้ปรงอาบัติไม่ตกนอกจากนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงวางกรอบเวลาในการถวายผ้าอาบน้ำฝนให้พระสงฆ์นั้นได้แสวงหาผ้าอาบน้ำฝนมาในกำหนดเวลาเมื่อได้ตามกำหนดเวลาก็จะไม่ต้องอาบัติโดยพระพุทธเจ้ายังทรงวางกรอบเวลาในการแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนไว้ว่าหากพระสงฆ์แสวงหาผ้าอาบน้ำฝนมาใช้นอกกำหนดเวลาดังกล่าวก็จะต้องอาบัตินิสสักขิยปาจิตติ
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตกรอบเวลาหรือเขตการ3เขตการเวลาไว้อย่างนี้เขตการเวลาที่จะแสวงหาคือช่วงปลายฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน7จนถึงวันเพ็ญเดือน8รวมเวลา1เดือนเขตการที่จะทำนุ่งห่มช่วงกึ่งเดือนปลายฤดูร้อนตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำเดือน8ถึงวันเพ็ญเดือน8รวมเวลาประมาณ15วันเขตการที่จะอธิษฐานในการใช้สอยในช่วงเข้าพรรษาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึงวันเพ็ญเดือน12รวมเวลา4เดือนกรอบเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและกรอบเวลาตามพระวินัยเมื่อถึงเวลาพระสงฆ์นั้นจะต้องแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนมาให้อยู่ในกรอบเวลาและใช้ในกรอบเวลาพุทธศาสนิกชนจึงถือโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลจัดหาผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแก่พระสงฆ์จนเป็นประเพณีสำคัญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในปัจจุบันผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นจะได้รับอานิสงส์เหมือนกับการถวายผ้าชนิดอื่นๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั่นก็คือทำให้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณผ่องใสสวยงามไม่มีโรคมีภัยมีความผ่องใสทั้งกายและใจคำถวายผ้าอาบน้ำฝนที่เป็นภาษาบาลีมีว่าอิมานิมยังพันเตวสิกะสาติกานิตะปะริวารานิภิกขุสังคตะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิวสิกะสาติกานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะแปลว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอานิสงส์ของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นมีพระอานิสงส์ดังมีใจความว่าเมื่อครั้งที่นางวิสาขานำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแด่พระศาสดาพร้อมทั้งภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นมีอานิสงส์อย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาว่าดูก่อนวิสาขาถ้าบุคคลใดมีจิตศรัทธาถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายแก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีผลมีอานิสงส์เป็นอเนกประการและพระองค์ทรงนำอดีตนิทานมาแสดงต่อไปว่าในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหญิงเข็นใจคนหนึ่งนามว่าอมัยทาสีอยู่มาวันหนึ่งนางได้เห็นคนทั้งหลายนำผ้ากาสาวพัดไปสำนักของพระภิกษุสงฆ์ถวายให้เป็นทานโดยกระทำให้เป็นผ้าอาบน้ำฝนนางอมัยทาสี
ก็มีศรัทธาอยากจะทำบุญกับเขาบ้างแต่นางก็คิดว่าจะทำอย่างไรดีหนอที่เราจะได้ทำบุญในคราวครั้งนี้บ้างพิจารณาผ้าที่จะให้เป็นทานหรือก็ไม่มีรีบไปหามารดาแล้วก็บอกมารดาแจ้งความประสงค์ของตนแก่มารดามารดาฟังแล้วก็ตอบว่าเราจะเอาผ้ามาจากที่ไหนเราก็เป็นทาสเขาโยนางอมัยทาสีได้ยินแล้วก็น้ำตาไหลมีความเสียใจมารดาของนางก็มีจิตสงสารแนะนำให้นางอมัยทาสีไปเพิ่มค่าตัวกับเจ้านายนางเมื่อได้รับคำแนะนำเช่นนั้นแล้วก็มีความยินดีรีบไปหาเจ้านายของนางฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นนายก็ปฏิเสธไม่ยอมให้ไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้นางอมัยทาสีนางอมัยทาสีมีความไม่สบายใจคิดว่าเมื่อชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญทำทานเอาไว้มาชาตินี้จึงได้ลำบากยากจนเข็นใจเป็นทาสเป็นคนใช้เขาถึงเวลาจะทำบุญกับเขาบ้างก็ทำกับเขาไม่ได้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าตายเป็นตายเราจะต้องทำบุญให้ได้ในครั้งนี้ด้วยจิตศรัทธาอย่างแรงกล้านางอมัยทาสีทนความอับอายขายหน้าของตนเปลื้องผ้าห่มของตนแล้วนำมาเย็บย้อมทำซักอย่างดีให้สะอาดให้สิ่งสกปรกออกให้หมดส่วนนางก็ไปหาใบไม้มาเย็บติดกันแล้วก็ใช้ใบไม้ห่มปกปิดร่างกายเมื่อได้ผ้าเสร็จแล้วนางก็นำผ้าห่มของตนนั้นพร้อมดอกไม้ธูปเทียนไปสู่ธรรมศาลาถวายผ้าอาบน้ำฝนในวันแรม8ค่ำเดือน7ก่อนเข้าพรรษาพร้อมกับมหาชนทั้งหลายแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ได้ทำในคราวครั้งนี้ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์อย่าได้มีไปทุกภพทุกชาติตราบเข้าพระนิพพานและขอได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตตาคำปรารถนาของนางจบแล้วนางก็ถวายผ้าและเครื่องบูชาเหล่านั้นต่อพระสงฆ์เมื่อถวายเสร็จแล้วนางก็มีความปลื้มปิติใจเทวดาทั้งหลายก็แส่ซ้องสรรเสริญสาธุการกันสนั่นหวั่นไหวด้วยอานิสงส์ผลบุญที่นางอมัยทาสีได้ทำบุญในคราวครั้งนั้นอยู่มาได้7วันหลังจากที่นางได้ถวายผ้าไปแล้วต่อมาพระเจ้าพันธุมหาราชได้เสด็จไปพบนางซึ่งก็เห็นนางกำลังหาฟืนอยู่ในระหว่างทางก็เกิดปาฏิภัทธ์รักใคร่ในตัวของนางเป็นอย่างมากจึงตรัสปราศัยไต่ถามโดยตลอดทราบความเป็นมาพระราชาจึงยกนางขึ้นสู่ราชรถนำไปสู่พระนครอภิเษกนางให้ดำรงตำแหน่งอยู่ในเอกอัครมเหสีขันหลังจากนั้นเมื่อหมดอายุไขนางก็ทำลายขันไปเกิดบนสวรรค์มีวิมานทองสูง15โยชน์มีนางฟ้าเป็นบริวารประมาณ 3,000 เสวยทิพยสมบัติแล้วจนชาติสุดท้ายนางจะได้มาเกิดในพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตตาได้บรรลุธรรมพิเศษพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบรองคนทั้งหลายที่อยู่ในที่ประชุม
แห่งนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนนางวิสาขาก็ตั้งอยู่ในพระรัตนตรัยสรุปการถวายผ้าอาบน้ำฝนถิ่งที่ญาติโยมได้กระทำในคราวครั้งนี้สรุปได้ดังนี้ในประการที่หนึ่งได้ทำตามพุทธานุญาตของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ประทานอนุญาตให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนในประการที่สองได้รักษาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในประการที่สามได้ถวายความสะดวกต่อพระสงฆ์ในประการที่สี่ได้รักษาประเพณีอันดีงามเอาไว้และในประการที่ห้าได้บุญเกิดจากการถวายผ้าอาบน้ำฝนบุญบาปกรรมเชื่อพร้อมศรัทธารักษากายวาจาเรียบร้อยให้ทานแบ่งสุขาคนอื่นบ่อยนาบุญบาปมีมากน้อยทราบด้วยปัญญาเทศนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยะเตชะสาขออนุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงมารวมเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้สาธุชนคนฟังธรรมในคราวครั้งนี้ได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวัสสิกะสาติกะกถาว่าด้วยเรื่องการถวายผ้าอาบน้ำฝนพอสมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้